ิ่งที่คุณไพบูลย์เสนอเนี่ยจะสร้างความเดือดร้อนให้คณะสงฆ์ยังไงบ้างนะครับพระเมธีธรรมจารย์ให้สัมภาษณ์กับมติชนแบบนี้ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดข้อเสนอของคุณไพบูลย์ว่าจะเก็บภาษีพระที่มีรายได้เกิน 20,000 บาทหรือจะเก็บภาษีจากวัดยังไงบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปดูก่อนว่าพระเนี่ยที่รับสวดกิจนิมนต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช่พระทุกรูปที่มีรายได้มากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่วัดทั้งหมดในประเทศไทยที่มีรายได้มากขนาดนั้นนะครับวัดที่มีรายได้มากๆหรือพระที่มีรายได้มากๆเนี่ยมีอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับทำไมไม่ไปดูวัดในต่างจังหวัดที่ไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับจะไปช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูพุทธศาสนาแบบนี้ยังไงเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากกว่านะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ครับรูปอื่นๆนะครับพระเห็นด้วยไหมฮะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์ว่าพระทั่วประเทศไม่เห็นด้วยเนื่องจากพระไม่เคยประกอบอาชีพไม่เคยรับจ้างไม่เคยทำงานห้างร้านทุกวันนี้ที่พระพอจะมีเงินบ้างเนี่ยก็เพราะว่าญาติโยมบริจาคจะเอาเงินจากไหนมาเสียภาษีนะครับแล้วก็บอกว่าพระที่พิจิตรในประมาณ400รูปในพร้อมจะออกมาต่อต้านเรื่องนี้นะครับพระโพธิรังสีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นพระอารามหลวงก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าการเผยแพร่พุทธศาสนาหรือการบำรุงศาสนสถานเนี่ยนะครับสปช.และรัฐบาลไม่เคยให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุนอะไรเลยส่วนใหญ่วัดและพระสงฆ์ต้องใช้แรงกายแรงใจหยั่นเงินทำนุบำรุงตัวเองมาตลอดเวลานะครับการเก็บภาษีวัดเป็นการรีดไถพระพระบางรูปอาจมีผู้ศรัทธาบริจาคมากนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องไปเสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่แล้วส่วนรายได้จากการเช่าที่ดินหรือร้านค้าภายในวัดที่ถูกมองว่าเป็นพุทธพาณิชย์ก็เป็นรายได้วัดเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นพุทธพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างวัตถุมงคลจริงๆเนี่ยก็ไม่ขัดข้องที่จะเก็บภาษีแต่ว่าจะทำยังไงเพราะว่าวัตถุมงคลส่วนใหญ่เนี่ยรายได้ก็เอามาพัฒนาวัดครับครับแล้วก็บอกต่อว่าถ้าพระออกมาประท้วงมาต่อต้านทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ได้หรือครับมันก็มีเสียงคัดค้านแน่นอนอยู่แล้วฮะแต่ว่าเรื่องของพระเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องพุทธพาณิชย์เนี่ยก็มีการพูดกันมานานก็ต้องไปแยกแยะว่ามันเยอะไหมจริงๆพระในต่างจังหวัดน่าเห็นใจจริงนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นพระในกรุงเทพแล้วก็มีอยู่ไม่กี่รายไม่กี่วัดด้วยไม่กี่วัดเดี๋ยวก็ถูกปั่นจนกระทั่งเกินจริงมันมีพระในต่างจังหวัดที่อัตคัดจริงๆครับทีนี้แยกแยะและศึกษามันให้ดีแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าทรัพย์สินของวัดก็ต้องโปร่งใสด้วยครับอันนี้ก็ต้องเคลียร์แต่ปัญหาผมคิดว่าถ้าให้คุณไพบูลย์ทำอยู่เนี่ยนะเรื่องที่มันควรจะทำมันจะไม่ได้ทำอ่ะเพราะว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นเหมือนกับตอนนี้เป็นคืออยากจะทำอะไรแกก็ทำโดยไม่ได้สอบถามความเห็นของพระเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญของคุณไพบูลย์ชนะทุกเรื่องนะฮะก็ใช่แต่ผมคิดว่าเรื่องพระนี่มันคุณต้องไปถามหน่อยอ่ะคุณแต่เรื่องที่พระเปิดประเด็นแล้วผมคิดว่าสื่อยังไม่อยากพูดก็คือพระตั้งคำถามต่อว่าทำไมทำเรื่องนี้เฉพาะกับศาสนาพุทธก็น่าสนใจน่าสนใจก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าคุณไพบูลย์ทำการศาสนาอื่นด้วยจะยิ่งยุ่งนะครับครับคือจะยิ่งมีโจทย์ทั้งคริสต์ทั้งอิสลามมาด้วยนี่โอ้โหนี่ครับเรื่องซับซ้อนนะไม่เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและศรัทธาด้วยนะละเอียดอ่อน